สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับอยู่กับหนังสือกระสามเมืองสยามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่ผมชื่นชอบนะครับถ้าเกิดเจอเหรียญที่เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของประเทศเราอย่างเงี้ยผมจะชอบมากๆเลยนะครับเพราะผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับว่าประเทศเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญอาหารโลกนะครับเนี่ยนะฮะของปี2525นะครับก็40ปีก่อนนะครับสร้างมานะครับมีทั้ง1บาทกับ5บาทนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมซีลไว้นะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันครับอยู่ที่หน้า175นะครับเพื่อนๆนี่นะครับมีเหรียญแบบขัดมันด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่มีนะครับผมมีแค่เป็นคริปโตนิกเกิลนะฮะเหรียญ5นี่ก็จะเป็นไส้ทองแดงนะครับส่วนเหรียญบาทนี่ก็จะเป็นคริปโตนิกเกิลธรรมดานะครับชื่อเหรียญก็คือวันอาหารโลกนะครับ World Food Day นะฮะ The World Food Day นะฮะเนี่ยนะเดี๋ยวมาตัดก่อนนะครับดีไม่ได้ตัดไว้นะครับส่วนใหญ่จะซิ่วเก็บจนลืมนะฮะไม่ได้ตัดเลยนะครับพอมีโอกาสมาถ่ายก็เลยมาตัดสดๆนะครับเพื่อนวันนี้เขาไม่อยากจะจับเยอะนะครับเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้และอยากจะให้อยู่ในสภาพเดิมอย่างนี้นี่นะครับนะครับ5บาทนะครับแล้วก็1บาทนะครับวันอาหารโลกนะครับดูรายละเอียดสักนิดนะครับเพื่อนเดี๋ยวซูมดูก่อนนะครับเนี่ยนะฮะเฉพาะ5บาทก่อนนะครับ5บาทคริปโตนิกเกิลเนี่ยจะเป็นไส้ทองแดงนะครับเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับมีทองแดงอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับตรงที่ขอบเฟืองเห็นไหมครับจะมีแดงครึ่งหนึ่งแล้วก็สีเงินครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยนะแดงเงินนะครับก็เป็นไส้ทองแดงนะครับสร้าง1ล้านเหรียญนะครับไม่เยอะนะฮะส่วนขัดมันเนี่ยขัดเงานะครับนะครับขนาดก็30มิลลิเมตรเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจนะครับก็ไม่มีข้อมูลนะครับผมส่วนเหรียญ1บาทนะครับเขาเป็นคริปโตนิกเกิลธรรมดานะครับเนี่ยนะไม่มีไส้ทองแดงนะครับคริปโตนิกเกิลล้วนๆนะครับอันนี้ยังวิ้งนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ผ่านการใช้นะครับเนี่ยนะครับ1บาทนะครับ10มิถุนายน2525นะครับ5ล้านเหรียญนะครับก็ไม่ถือว่าเยอะมากนะครับ5ล้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับแบบนี้นะครับส่วนทองแดงส่วนคริปโตนิกเกิลขัดเงาเนี่ยก็ขนาดเดียวกัน25มิลลิเมตรนะครับก็ไม่รู้ข้อมูลเหมือนกันนะครับว่าสร้างเท่าไหร่นะครับถ้าเพื่อนๆมีน่าจะราคาน่าจะสูงเลยนะครับสำหรับเหรียญขัดมันนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของเหรียญกันนะครับเริ่มจากเหรียญ5ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนนี่นะครับเหรียญ5นะครับประเทศไทยนะครับรัชกาลที่9นะครับแล้วก็มีรูปในหลวงรัชกาลที่9อยู่ตรงกลางนะครับขอบเฟืองเป็นคริปโตนิกเกิลทองแดงเห็นไหมฮะก็มีครึ่งๆนะครับเป็นทองแดงกับเงินอยู่นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีมูลค่าเหรียญนะครับก็คือ5บาทนะครับก็มีสัญลักษณ์ของ FAO อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยฮะแล้วก็เขียนว่า World Food Day นะครับตรงนี้นะครับเพื่อน18 October มั้งครับเนี่ยนะฮะนี่นะครับผมขอส่องนะไม่ได้มองไม่ชัดนะครับเป็น16นะครับเพื่อนเลข16นะครับตรงนี้นะครับ16 October นะครับ OCT เนี่ยนะฮะ Worldนี่นะ World Food Day นะครับแล้วก็ FAO นะครับโลโก้นะครับแล้วก็เป็นเดี๋ยวเราย่อลงมานิดนึงนะครับเผื่อจะซูมได้ชัดขึ้นนะครับน่าจะดีกว่านะครับนี่นะครับนี่นะครับ16 World Food Day นะครับ5บาทนะครับแล้วก็มีมันเป็นสับปะรดนะครับนี่นะก็มีปลาในน้ำนะพ.ศ. 2525นะครับ
ผมจะชอบเหรียญแนวเนี้ยนะที่แบบในน้ำมีปลาในนามีข้าวอย่างเงี้ยนะฮะมันบอกว่าประเทศเราอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับน่าอยู่อาศัยขนาดไหนนะครับในพื้นดินสุวรรณภูมิเนี่ยนะฮะก็เลยจะชอบเหรียญลักษณะนี้เป็นพิเศษนะครับเนี่ยนะ16 October World Food Day นะฮะเดี๋ยวมาดูเหรียญบาทกันบ้างนะครับเพื่อนเหรียญบาทนะครับก็รูปแบบเดียวกันเห็นไหมฮะเนี่ยฮะก็เหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่มูลค่าไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับเหรียญบาทก็จะแกะเหมือนกันเนี่ยนะฮะ1บาทนะครับ16ออกโทเบอร์เหมือนกันนะครับ World Food Day พ.ศ. 2525เนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวเหมือนกันนะครับบนบกก็มีผลไม้นะฮะก็เป็นคิวโปนิเกิลธรรมดานะครับไม่มีไส้ทองแดงนะครับอันนี้ด้านหน้าก็เหมือนกันครับเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับเนี่ยฮะเขียนว่าประเทศไทยรัชกาลที่9นะครับผมโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญนี้แล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับเพื่อนวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับในนามีปลาในนามีข้าวนะครับชอบมากๆเลยนะครับ